สวัสดีครับวันนี้เราทีมงาน RC บูรพานะครับแล้ววันนี้นะฮะเรามาเกาะกระแสกับรถกระป๋องตาเพชรกันนะครับผมในวันนี้นะฮะเราก็มีทริปดีๆนะครับมานำเสนอนะฮะการแต่งรถกระป๋องนะครับเป็นเวอร์ชั่นแบตลิโพ2เซลล์นะครับผมนะฮะใช้รีเลย์2ตัวนะฮะเวอร์ชั่นนี้คือเรียกได้ว่าเป็นระบบ2เกียร์นะฮะจะไม่มีถอยหลังนะครับจะเดินหน้าโดยระบบ2เกียร์นะครับก็จะเน้นทำความเร็วนะฮะในการแข่งแดกทางตรงนะครับผมนี่นะฮะตอนนี้เราได้ทำการเดินระบบสายไฟเรียบร้อยนะครับการเชื่อมต่อดีเลย์นะฮะจะมีปลั๊กขั้วตรงนี้นะครับเราจะไม่ได้ต่อไฟตรงจากขั้วใหญ่นะฮะเราจะใช้ไฟเส้นเล็กเป็นชุดสายชาร์จตรงนี้ครับเพราะอะไรนะครับตรงนี้นะฮะเพราะจุดนี้นะครับก็จะมีไฟนะครับ 3.7 โวลต์แล้วก็7.4 โวลต์นะครับฉะนั้นไฟ 7.4 โวลต์เราไม่สามารถที่จะต่อเข้าบอร์ดตรงๆได้นะครับจะทำให้บอร์ดพังได้ฉะนั้นเราจึงนำไฟต่ำนะ 3.7 เพื่อเลี้ยงบอร์ดนะครับแล้วก็เอาไฟ 7.4 ต่อเข้ามอเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับในรถคันนี้นะฮะเรายังไม่ได้อัปเกรดระบบห้องเกียร์นะครับแล้วก็มอเตอร์นะฮะแต่เราจะให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับนี่นะฮะการเดินสายไฟนะครับถ้าใครสายตาดีก็เอาไปทำต่อได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมระบบไฟกันนะครับตอนนี้เชื่อมแล้วนะครับโอเคนะระบบเกียร์แรกนะครับจะเป็นปุ่มถอยหลังเดินหน้านะครับเสียไฟตรงนี้ติดตรงนี้นะฮะติดล้อนะทำให้ล้อวิ่งข้างเดียวโอ้ยเดี๋ยววงจรโดนรีเลย์โอเคนี่นะฮะเกียร์ที่1เกียร์ที่2เกียร์ที่1เกียร์2ครับนี่ก็เป็นทริปดีๆนำเสนอนะก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับRC บูรพานะครับฝากกดถูกใจกดไลค์ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ